ข่าวข้นโขนขำฮ่าฮ่าฮ่าข่าวแรกกันเลยดีกว่าบิ๊กโจ๊กครับบุกช่วยคนไทยที่ถูกหลอกทำคอลเซ็นเตอร์กลางเมืองพระศรีหนุศรีหนุวิวใช่ครับบิ๊กโจ๊กประสานตำรวจกัมพูชานะครับผมบุกช่วยเหลือคนไทยที่ถูกบังคับทำคอลเซ็นเตอร์กลางเมืองพระศรีหนุนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานครับผมผู้ช่วยผบ.ตร.นี่นะครับผมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าช่วยเหลือคนไทยภายในอาคารทาวน์โฮมหรู10ชั้นโอ้โหทาวน์โฮมหรู10ชั้นเลยนะถนน194 C เขต4เมืองพระศรีหนุประเทศกัมพูชาครับเมืองนี้เขาเจริญเนี่ยครับผมเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ได้ประสานขอความร่วมมือกับตำรวจกัมพูชาครับเข้าช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นะครับซึ่งอาคารทาวน์โฮมดังกล่าวนี้นะครับมีเหล็กดัดรปภ.และกล้องวงจรปิดนะครับป้องกันการหลบหนีพบคนไทยนะครับพบคนที่ดูแลเนี่ยเป็นหญิงกัมพูชาได้ข่าวว่าทะเลาะกับผู้หญิงกัมพูชาด้วยดิใช่ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเนี่ยเข้าไปและตำรวจกัมพูชาเข้าไปค้นน่ะเขาไม่ยอมให้เข้าไปเขาบอกก่อนจะเข้าก่อนจะเอาผู้หญิงออกมาต้องใช้นี่เขาก่อนโดยอ้างว่ากลุ่มคนไทยทั้งหมดนี่นะครับถูกควบคุมอยู่ทั้งหมดเนี่ยติดหนี้สินทำงานต้องทำเงิน 1,500 บาทเออ 1,500 เหรียญโอ้โหเอามาให้เขาเขาถึงจะต้องปล่อยจะปล่อยเออโดยระหว่างเจรจานะครับก็เริ่มมีปากเสียงกันนี่ไงแบบที่คุณบอกเลยนะครับเจ้าหน้าที่กลุ่มคนจีนใช้เวลาในการพูดคุยนานกว่า8ชั่วโมงนะครับจนสามารถนำคนไทยออกมาได้ที่ต้องการความช่วยเหลือนี่นะครับผมทั้งหมด24รายเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยนี่โดยมีบางรายเนี่ยนะครับเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยถึงกับร้องไห้เลยนะใช่ก็คิดถึงบ้านหรืออย่างโดนหลอกไปด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เจ็บใจใครในเรื่องพวกนี้ผมเจ็บใจคนที่มาหลอกคนไทยด้วยกันเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยด้วยกันในหลอกคนไทยเราไปทำงานแบบนี้ทั้งที่ก็รู้แล้วคอลเซ็นเตอร์ทุกวันนี้ที่มันโทรมาส่วนมากก็เป็นคนไทยใช่เขาบอกขณะที่อีกชุดนะครับปฏิบัติการเข้าตรวจค้นอาคารเป้าหมายอีก2จุดครับกลางกรุงพนมเปญครับพบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อพยพหนีออกจากตึกก่อนตำรวจเข้าตรวจค้นแล้วเหลือเพียงห้องโล่งและโต๊ะรวมเอกสารบางส่วนหลังจากปฏิบัติการใน2เมืองทั้ง2วันที่ผ่านมาครับกลุ่มคอลเซ็นเตอร์พวกนี้นะครับผมก็นำคนไทยมาปล่อยไว้ข้างทางภายในเมืองพระศรีหนุเนี่ย7รายโอ้โหรวมคนไทยที่รับความช่วยเหลืออีก31รายแสดงว่ารู้ดิว่าตำรวจจะเข้าไปจับเลยเอามาปล่อยเลยใช่ๆๆแล้วก็ได้สอบสวนปากคำนะครับทำขั้นตอนตามกฎหมายของประเทศกัมพูชากันไปครับผมนี่พวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไอ้พวกหลอกลวงเนี่ยนะมันมีข่าวมันมีข่าวใกล้ตัวเราอ่ะเออก็เรียกว่าพวกหลอกลวงพวกแก๊งหลอกลวงอ่ะใช่ก็ร้านไก่ย่างที่เรากินประจำไงทำไมอ่ะอันนี้อยู่ข้างล่างอ่ะไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่ไงพวกเราเองลาดพร้าว112เออเราก็มาแกก็คุยให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมันโดนไอ้พวกแก๊งมาสั่งไก่5ตัวสั่งไก่5ตัวแล้วไม่จ่ายตังค์ด้วยบ้ากำไรเขาก็น้อยอยู่แล้วทำมาหากินก็ยากอยู่แล้วพวกมึงยังมาหลอกเขาอีกเนาะไก่กี่ตัวละห้าตัวแล้วไม่จ่ายเงินเขานี่เขาก็ไปแจ้งความดินี่ไงแจ้งความใส่ไม่ดีใช่ที่เป็นใครไปทำเขาวะมันไม่น่าทำได้ยังไงแล้วตกลงจ่ายเขาไปยังก็จ่ายไปแล้วพอตำรวจมาจ่ายบ้าไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณเหรอไม่ใช่ก็เนี่ยถึงได้บอกว่าภัยใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องระวังไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราแม้กระทั่งตัวเราเพราะพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันหาวิธีที่มาหลอกลวงเราได้เยอะ5ตัวนี่คือเกือบพันนะโอ้ก็ไม่ว่ากับคือจะตัวเดียวจะ5บาท10บาทก็ไม่สมควรมาโกงเขาใช่เพราะคนแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขาก็ทำมากินกำไรเล็กๆน้อยๆนะก็ฝากไว้ด้วยอยู่บ้านอยู่ช่องก็เหมือนกันนะถ้าคนแก่เราอยู่ก็ต้องสั่งแกไว้ว่าถ้าเกิดคนแปลกหน้ามาอะไรไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเลยมันอันตรายแต่นี่หลอกคนแก่ก็มีเยอะแยะไปหมดเยอะแยะอ่ะข่าวคนคนขำฮ่าฮ่าฮ่าข่าวต่อไปดีกว่าครับผมเอาข่าวต่อไปคุณบ้างไหมอะไรนะอ่านบ้างไหมตาไม่ค่อยดีตาเป็นอะไรตาเป็นผัวยายโถ่เอ้ยคนละอย่างกันพอดีตาไม่ค่อยดีป้าฟางพอดีตัดแว่นไว้เดี๋ยวให้คุณเดินเขาเหนื่อยวันนึงก่อนครับผมผ
ู้ว่าปากน้ำสั่งปลดทรงชัยนะครับผมรัตนสุบรรณโปรโมเตอร์มวยที่ดังอะไรนะใช่ครับพ้นนายกอบต.ราชาเทวะอ๋อไอที่สาวกินนาลีเปล่าใช่ครับเออดังมากสาวกินนาลีเนี่ยนะครับผู้ว่าปากน้ำนะครับสั่งปลดทรงชัยพ้นนายกอบต.ราชาเทวะนะครับผู้ว่าสมุทรปราการนี่นะครับผมก็คือท่านนี่นะครับสั่งปลดทรงชัยพ้นนายกอบต.ราชาเทวะหลังนะครับปปช.ชี้มูลความผิดจัดซื้อรถดับเพลิง 33.9 ล้านบาทโอ้โหไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอบางพลีนี่นะครับผมเผยว่านายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งปลดนายทรงชัยนกขมิ้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะออกจากตำแหน่งแล้วนะครับเนื่องจากสำนักคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดกรณีซื้อรถดับเพลิงทั้งหมดเนี่ย 33.9 ล้านบาทแต่นายทรงชัยใช้สิทธิ์ขออุทธรณ์ในอำเภอบางพลีกล่าวต่อว่าซึ่งผลการพิจารณาอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นโดยให้พ้นตำแหน่งนายกอบต.ราชาเทวะมีผลวันที่8เมษายนอันนี้พ้นไปแล้วใช่ไหมนะครับหลังจากนี้จะต้องแต่งตั้งปลัดอบต.รักษาราชการแทนระหว่างนี้นะครับผมครับผมแล้วก็มีการเลือกตั้งกันใหม่แล้วกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งเอาไว้ชี้ขาดก่อนจริงๆแล้วตอนนี้มีข่าวเยอะนะทุกปปช.ที่เขาตรวจสอบการทุจริตเยอะเยอะมากก็ผมก็ดูข่าวอยู่ว่าเนี่ยมีอีก60ส.ส.นะส.ว.ด้วยส.ส.ด้วยที่กำลังจะโดนนี่เยอะตอนนี้เขาชี้มูลมาแล้วแต่ยังไม่ตัดสินใช่ใช่ยังไม่ตัดสินไงก็รออยู่รออยู่ก็รอค่อยๆไต่สวนกันไปก็นี่แหละครับประเทศไทยเราเนี่ยผมบอกเลยนะพูดแบบใหญ่หน่อยได้ไหมอะไรอ่ะประเทศไทยเราเนี่ยถ้าไม่มีการทุจริตเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยรวยอันดับแบบต้นๆของโลกเลยนะไม่เกินจริงไม่ต้องอะไรผมเปรียบง่ายๆเลยอ่ะสมมติมีโควิดระบาดใช่ไหมครับประเทศไทยเรามีอะไรน้ำมันเราก็มีข้าวเราก็มีผักเราก็มีผลไม้เราก็มีต่างชาติเนี่ยทั่วโลกต้องเอาพวกเราไปกินแต่ทำไมเราอยู่ไม่ได้ทำไมเรากินของแพงในเมื่อผักเราก็ต้องปลูกเองน้ำมันเราก็ขุดได้เองคิดว่าอะไรข้าวสารเราก็ปลูกเองข้าวชาวนาบอกข้าวขายแต่ชาวนาขายถูกนะแต่ข้าวสารที่เรากินน่ะแพงนี่ไงมันก็เป็นพ่อค้าคนกลางหรือเกี่ยวกับไม่รู้อะไรของใครหรือเปล่าอันไหนก็แล้วแต่นะถ้ามันนำเข้าจริงๆเนี่ยผมไม่ว่าหรอกถ้ามันจะแพงบ้างแต่อะไรที่มันเป็นของคนไทยไม่น่าแพงใช่ใช่ใช่อะไรที่ผลิตเนี่ยผลิตในเมืองไทยเนี่ยไม่น่าแพงมันน่าจะช่วยอ้าวคุณก็เลี้ยงประเทศคุณสิในช่วงโควิดแต่คุณจะไปอ้างยูเครนลบกับรัสเซียอะไรไม่เกี่ยว มันเกี่ยวเป็นบางเรื่องครับผมก็ว่ากันเอาอย่างปุ๋ยโรงงานเราเนี่ยประเทศเราก็สร้างเองผลิตเองไม่ต้องส่งสารที่มันมาจากทางเขาอะอ่ะโอเคอ่ะตรงนั้นจบไปแต่ว่าผมถามว่าข้าวเราปลูกเองทำไมเรากินข้าวแพงเออก็เพราะทำไมชาวนาอ่ะคุณตอบได้ไหมก็ค้าคนกลางไงลงสีไงก็นี่ไงผมถึงได้บอกว่าทำไมช่วงนี้พวกพ่อค้าคนกลางทำไมไม่ช่วยอ่ะแก้ไขได้ไหมไม่ได้สมมติถ้าคุณเป็นรัฐบาลแก้ไขได้ไหมไม่ยากทำไงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วจะทำไงเอ้าก็ตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาขายตามข้างทางเลยสมมติผมอยู่หมู่บ้านตำบลหนองมังนามีกี่คนสมมติในหมู่บ้านมีกี่มีอยู่5 หมู่ตีว่าประมาณสัก100,000-200,000 คนคุณกินข้าวเท่าไหร่คุณว่ากันไปแล้วคุณก็เอาข้าวเนี่ยที่เหลือคุณก็ไปขายเองเลยขายเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางทำโรงสีไม่ต้องไปพึ่งโรงสีพึ่งท่อแก่เลยไม่ต้องก็ให้รัฐบาลเนี่ยไปทำโรงสีแต่เราหมู่บ้านเลยแต่ละตำบลแล้วก็ทำข้าวมาขายให้คนที่ไม่มีข้าวอ่ะถูกข้าวก็สะอาดด้วยถูกราคาก็ได้ด้วยใช่เอาทำไมไม่ทำทำไมไม่คิดเขาคิดได้เขาผมก็คิดได้นะเออแต่เขาคิดไม่ได้ใครนี่มันยากเลยแก้ปัญหาข้าวอ่ะผมถามคุณเย็นสมมติคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยตอนนี้น้ำมันเราเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าคาดว่าสงกรานต์แล้วเนี่ยดีเซลจะขึ้นถึง38หลังพฤษภาหลังสงกรานต์นี่แหละเขาบอกจะลั่นได้อีกเดือนเดียวเนี่ยและทั้งๆเนี่ยผมถามด้วยความรู้นะน้ำมันของเราขุดเองเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าน้ำมันเราเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงประเทศได้เลยเขาบอกว่าให้คนไทยเติมได้แบบราคาถูกๆและแถมส่งขายได้ด้วยโรงกลั่นก็อยู่บ้านเราบ้านเราแล้วทำไมต้องไปอิงตลาดสิงคโปร์ผมไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงถามไม่เป็นความรู้นะไม่รู้นะถ้าเกิดใครดูรายการนี้ที่ผมพูดออกไปผมพูดแบบไม่รู้ใครคอมเมนต์ตอบมาก็ได้เพราะอะไรเพราะอะไรนี่เราก็ไม่รู้นะ
อันนี้เราพูดถึงแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องไปอิงกับตลาดโลกเราไม่ต้องไปกับตลาดสิงคโปร์ได้ไหมเราจะได้คนไทยเติมน้ำมันถูกก็ใช่ไงแล้วพวกเขาก็ขาดรายได้พวกใครผมก็ไม่รู้ดิพวกใครขาดรายได้พวกเขาก็นี่แหละผมถึงได้พูดรวมๆว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ขาดรายได้ถ้าไม่มีพ่อค้าคนกลางใช่ถ้าไม่มีการทุจริตเนี่ยผมอยากจะรู้นะว่าประเทศไทยเราเนี่ยรวยแบบอันดับต้นๆของโลกเลยอันนี้เรื่องจริงนะถนนปูนและทองคำได้อันนี้เรื่องจริงประเทศไทยเรานี่อุดมสมบูรณ์ต่างชาติมันอยากเขาอยากจะมาอยู่ต่างชาติเขาอยากจะมาเป็นเมืองไทยจะตายไปใช่ใช่ใช่ฮะนี่ข่าวข้นคนขำนะครับผมครับผมอ่ะข่าวต่อไปดีกว่าข่าวข้นประโคมใครข่าวก่อนข่าวข้นข่าวข้นคนขำชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดถูกใจให้หน่อยครับอย่าลืมนะครับไทยนิวไทยนิวเอเชียครับมีเพจเรานี่แหละนะครับผม